เปิดศาสตร์ดวงจีนสะเดาะเคราะห์สุสานคนเป็นน่ากลัวมากชื่อน่ากลัวมากเออแต่นี่มันเป็นเคล็ดลับความรวยนะของมหาเศรษฐีว่ามาเลยอ่ะให้ไวให้ไวไม่บางคนบอกว่าแซกีเกี่ยวอะไรกับกีหรือเปล่าคะไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวอะไรกับกีนะเศรษฐีหรอกไพ่อย่างเราฟังได้ไหมพี่เลโอไม่ไพ่ก็เป็นเศรษฐีได้ได้ค่ะใช่พอเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมถ้าทำแซกีเนี่ยเปลี่ยนจากสามัญชนเปลี่ยนจากไพ่มาเป็นเจ้าสัวได้เลยวันนี้คือพลิกชีวิตไม่เราต้องนิยามก่อนคือคำว่าผู้ดีอ่ะไม่ได้เกี่ยวคำว่าอริสโตแครตอริสโตแครตอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับรวยหรือไม่รวยนะมันเป็นเรื่องสายเลือดคือเราอาจจะเป็นอริสโตแครตแต่เราจนก็ได้ไงทีนี้เราเป็นไพร่แต่เรามีเงินก็ได้ใช่ไหมใช่ดังนั้นน่ะศาสตร์แห่งความรวยเนี่ยไม่เกี่ยวกับว่าจะเป็นอริสโตแครตหรือเปล่าไม่เกี่ยวค่ะคอนเทนต์สำหรับทุกคนนี่ทุนนิยมทุนนิยมทุกคนสามารถรวยได้ไม่ว่าคุณจะเกิดมาในชนชั้นไหนใช่เพราะว่ามันก็มีเรื่องเล่าว่าบางคนเนี่ยถึงขนาดกู้เงินเอามาทำแซกีเลยนะเพราะต้องการจะรวยขึ้นอันนี้เรามารู้จักแซกีกันก่อนว่าแซกีคืออะไรนะคะแซกีเนี่ยมันมาจากคำว่าเซิงจีภาษาจีนเนาะแต่ว่าภาษาไทยพวกเวลาเพี้ยนมันก็จะเป็นคำว่าแซกีนะเวลาแซกีเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นในภาพนะคะก็คือเป็นสุสานคนเป็นก็คือการอ่ะเป็นศาสตร์นึงของฮวงจุ้ยซึ่งเป็นศาสตร์ที่โบราณกว่าการดูฮวงจุ้ยอีกนะฮวงจุ้ยเนี่ยมายุคหลังแซกีเนี่ยเป็นยุคแรกคือมันเกิดขึ้นอ่ะที่ดังที่สุดอ่ะอาจจะเป็นช่วงสมัยราชวงศ์ชิงราชวงศ์หมิงที่คนเชื่อว่าแบบคนเราอ่ะฟ้าลิขิตดวงมาแล้วเราเกิดมาว่าตามดวงดาวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอถึงเวลาเนี่ยเราไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาของเราต้องเปลี่ยนดวงได้เพราะเราเชื่อว่าธาตุต่างๆในตัวเนี่ยจีนอาจจะเชื่อว่ามี5ธาตุดินน้ำไม้ทองอะไรพวกอย่างนี้แล้วเขาเชื่อว่าธาตุพวกนี้มันประกอบขึ้นมาว่าคนนี้จะมีดวงอย่างนี้คนนี้จะมีวิถีชีวิตอย่างนี้จะมีความชอบอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นในการทำแซกีมันคือเหมือนการเอาสิ่งของเอา DNA ของเราไปฝากไว้ในสถานที่ที่มันจะช่วยส่งพลังที่เราขาดไปให้ซึ่งจะบอกว่ามันเป็นศาสตร์โบราณที่มีมากกว่าพันปีแล้วคืออันนี้คุณผู้ชมเราพูดกันตามที่อ่านมาคือเราไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้เป็นความจริงนะใช่เราบอกว่าคนที่เชื่อเรื่องนี้เขาเชื่อว่าศาสตร์นี้มีมานับพันปีใช่แต่เราไม่ได้บอกว่าเรากำลังบอกเล่าความจริงที่คุณผู้ชมต้องเชื่อตามเราคือความจริงมันมีหลายชุดเหมือนเรื่องบ้านคุณยายนี่แหละความจริงมันมีหลายชุดศาสตร์เกี่ยวกับดวงโหราศาสตร์ก็มีหลากหลายศาสตร์อียิปต์ศาสตร์จีนแล้วก็มันมีวิวัฒนาการของศาสตร์เหล่านี้แต่ทุกครั้งที่มันมีวิวัฒนาการของศาสตร์เหล่านี้มา practice กันในปัจจุบันน่ะคนที่ practice เรื่องนี้หรือคนที่ปฏิบัติเรื่องนี้ในปัจจุบันก็มักจะต้องมีจุดอ้างอิงว่าศาสตร์เนี้ยมันเก่าแก่นะมันเคยทำกันมาแล้วในยุคนั้นยุคนี้โอเคนะคะให้อยู่ในเฟรมเดียวกันก่อนเดี๋ยวจะมาหาว่ารายการนี้ทำให้คนงงไงไม่ใช่อันนี้เราคือแชร์ให้ฟังว่ามันมีความคิดแบบนี้แล้วเขาก็ว่ากันว่าเนี่ยจริงๆแล้วว่าเจ้าสัวหลายคนในเมืองไทยหรือแม้แต่ต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะก็มีการทำแต่ทำไมมันถึงดังมากในที่ไทยเพราะว่าด้วยภูมิศาสตร์ของประเทศไทยค่ะเรามีพื้นที่ที่กว้างแล้วทำไมถึงไม่ดังที่จีนเพราะว่าจีนนะคะช่วงคอมมิวนิสต์เข้ามายึดเขาศาสตร์เนี่ยมันเป็นสงวนสำหรับพวกจักรพรรดิสำหรับนักรบสำหรับชนชั้นสูง มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้เพราะว่าศาสตร์เนี่ยมันคือการเหมือนเปลี่ยนดวงชะตาไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุตินะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอะทำแซกีเนี่ยมันจะเปลี่ยนดวงชะตาเราได้เหมือนเกิดใหม่แต่ถ้าเราถ้าการปรับฮวงจุ้ยอะมันคือแค่การปรับสภาพแวดล้อมที่เราอยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นศาสตร์เนี่ยถูกสงวนไว้กับทางพวกอริสโตแครตเหมือนที่พี่แขกพูดแล้วพอคอมมิวนิสต์มาก็แบบว่าเฮ้ยไม่ได้ฉันจะมาให้ใครมาเปลี่ยนชีวิตให้มันเหนือกว่าคนอื่นไม่ได้พวกสินแสอะไรต่างๆที่มีความรู้อะค่ะเขาก็กระจัดกระจายออกก็คือสมัยปฏิวัติวัฒนธรรมอะก็มองว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องไร้สาระไม่เป็นวิทยาศาสตร์งมงายติดอยู่กับเรื่องช่วงชั้นชนชั้นชาติกำเนิดความชีวิตของมนุษย์ทุกคนในยุคหลังปฏิวัติวัฒนธรรมจะต้องเป็นชีวิตที่อุทิศให้กับหลักของคอมมิวนิสต์ซึ่มอ่ะคือคอมมูนคนเท่ากันใช้แรงงาน เราจะไม่ใช้พลังงานและชีวิตของเราไปกับศิลปะดนตรีการดูดวงความบันเทิงที่มันเข
ขาเรียกว่าอะไรนะมันมวกมอมเมาเวลาปฏิวัติประนามเขาจะบอกสิ่งพวกนี้มอมเมาดังนั้นน่ะต้องกวาดล้างให้สิ้นซากต่อไปนี้ประเทศมันจะเจริญรุ่งเรืองด้วย solidarity ของกันมาชีพนั่นแหละแล้วก็ไอ้ศาสตร์นี้ก็ต้องหายไปใช่สินแสเขาก็เลยแบบกระจัดกระจายไปตามไต้หวันมาเลสิงคโปร์อะไรอย่างนี้ไงแล้วก็หนึ่งก็คือในนั้นก็คือประเทศไทยคราวนี้ด้วยภูมิศาสตร์อ่ะของประเทศต่างๆไต้หวันพื้นที่เป็นเกาะค่อนข้างจำกัดนะประเทศสิงคโปร์ก็เหมือนกันจำกัดแต่ประเทศที่ดังมากก็คือจะเป็นมาเลย์กับไทยเพราะว่าด้วยความที่พื้นที่กว้างใหญ่เราสามารถหาพื้นที่ของภูมิศาสตร์ที่มันตรงกับหลักห่วงจุ้ยได้คือมันต้องใช้พื้นที่แบบเยอะมากเยอะมากค่ะที่ดังๆอ่ะก็จะเป็นเราไม่ได้โฆษณาให้ใครนะแต่ว่าเผื่อใครสนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ที่บ้านบึงชนแถวๆบ้านบึงชลบุรีที่เป็นที่วงซุยเยอะๆมันใช้ศาสตร์เดียวกันคือสินแสที่จะต้องทำที่ทำแซกีได้จะต้องมีความรู้ทั้งโหราศาสตร์จีนและหลักการทำฮวงซุยเพราะมันคือการทำสุสานของคนเป็นคือคนที่ยังเป็นนี่แหละเป็นคนเอาแบบ DNA ของตัวเองไปฝากไว้แล้วก็ฝังไว้ในพื้นที่นั้นเพื่อให้ดวงตัวเองได้รับพลังที่เรียกว่าพลังชีเหมือนเวลาเราฝึกกำลังภายในอ่ะเพื่อให้ตัวเองมีพลังชีซึ่งเขาเชื่อว่าเวลาที่เราได้รับพลังชีมากขึ้นหรือพลังต่างๆไม่ว่าจะเป็นธาตุอื่นๆเนี่ยที่ปรับดวงเราแล้วเนี่ยเราจะทำให้เกิดโอกาสอันดีในชีวิตมากขึ้นมันเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้ชีวิตเขาบอกว่าเหตุผลที่ต้องทำแซกีคือเสริมพลังชีวิตวัยจร มนุษย์ทุกคนต้องมีช่วงวัยที่จรหรือว่าชงหรือได้รับพลังปะทะไม่ว่าจะดวงชะตาแข็งแค่ไหนแต่ชะตาฟ้าก็จะส่งพลังที่ไม่ถูกกับดวงเรา มาในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตการทำแซกีจะช่วยลดพลังปะทะหรือช่วยลดเรื่องดวงชงใช่ไหมใช่แก้ไขจุดบกพร่องของดวงในนี้ก็คือปีชงอ่ะมันคือทำปีต่อปีไงแต่อันเนี้ยแซกีเนี่ยทำทีนึงคืออยู่ได้ตลอดอย่างตัวเต่ามังกรเมื่อกี้ค่ะที่เห็นในรูปที่เห็นในวิดีโอเนี่ยมันคือตัวที่เป็นเริ่มต้นเลยนะของแซกีคือ1ตัวเนี่ยเราขอได้1เรื่องเวลาเราไปฝัง1ครั้งอย่างที่เห็นอันนี้ที่ไหนอะชลบุรีที่บ้านบึงใช่โอ้โหมีขนาดเนี้ยมีเยอะขนาดเนี้ยคุณผู้ชมแล้วมันแพงมากใช่ค่ะการเสริมดวงด้วยแซกีในไต้หวันมาเลเซียจีนฮ่องกงสิงคโปร์ค่าใช้จ่ายอยู่ที่2,500,000 บาทขึ้นไปที่ประเทศไทยราคาอยู่ที่700,000ถึง1,500,000เลยเหรอใช่ค่ะอันนี้พูดตรงๆว่ามีคนใกล้ตัวก็มีเป็นคนไปทำเหมือนกันคือ1,500,000นี่นะตูนเราซื้อบ้านของเราได้หลังนึงแล้วไหมนี่ไงคะบ้านนี่ไงคะสุสานคนเป็นค่ะ 1 ช็อกมากว่าแสดงว่าเขาทำแล้วเขารู้สึกว่าชีวิตเขารุ่งเรืองขึ้นจริงๆเขายอมจ่ายแบบ2,000,000เนี่ยแล้วบางคนไม่ได้ทำอันเดียวนะคะคืออันนี้อย่างที่บอกว่า1ตัวเนี่ยขอ1เรื่องสมมุติอ่ะตัวนึงขอเรื่องการงานอ้าวทำแล้วดีอ่ะมาขอเรื่องความรักอีกอันนึงมาขอเรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ละตัวนึงนี่คือ 700,000 เลยเหรอก็แล้วแต่ค่ะอันนี้แล้วแต่ราคาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าความยากง่ายของค่าสิ่งที่ต้องการขอมันจะต้องมีการคุยกับการสินแสปรับธาตุคุยกันเรื่องดูดวงก่อนอ๋อคือต้องไม่ง่ายใช่มั้ยกว่าจะทําเนี่ยใช่แล้วเอาจริงๆเนี่ยที่เห็นเนี่ยเต่าสวรรค์เนี่ยแค่ไอ้เต่ามังกรเนี่ยแค่เริ่มต้นนะมีบางคนเป็นหลังเลยหลังแบบคือทำทีนึงทั้งตระกูลอึ้งคืออึ้งเจ้าสัวเจ้าสัวไทยหลายๆคนทำคืออันนี้เขาบอกว่าเป็นเคล็ดลับของคนรวยที่เขาไม่บอกกันอุ๊ยแล้วเราเอามาบอกที่นี่เราเอามาบอกอ่ะใครมีตังก็ลองไปดูนะคะทีนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวพี่ไม่เชื่อว่าแบบมันทำแล้วมันจะทำให้ชีวิตดีขึ้นยังไงอ่ะก็พี่แขกลองดูละกันจุดลองดูว่าคนเขาทำกันเยอะขนาดเนี้ยแล้วต่างชาติก็มีบินมาทำที่เมืองไทยคือมันมีเคสไหมเคสว่าคนเนี้ยทำแล้วจากแบบล้มละลายกลายเป็นเจ้าสัวพันล้านอ่ะมีไหมมีที่อาที่เราไปดูมา uh-huh. นะจากอันนี้ก็ต้องพูดถึงอาจารย์ท่านหนึ่ง uh-huh. ขอเอ่ยชื่ออาจารย์แล้วกันนะคะอาจารย์ถาปนะ uh-huh. ที่เป็นสินแส uh-huh. ดังเลยของที่ทำในเรื่องแซกีในเมืองไทยเนี่ยถ้าไปดูใน Facebook อะไรเงี้ยของอาจารย์ก็จะแชร์เคสต่างๆเรื่องการทำแซกีก็จะมีบางคนอย่างที่เราเร็วพูดตอนแรกอะค่ะจะล้มละลายอยู่แล้วพอเสร็จแล้วอะทำเสร็จอยู่ดีๆได้เงินก็เข้าไปกู้เงินมาทำเลยนะเพราะเขารู้สึกว่าคือคนเราอ่ะเก่งเดียวไม่พอมันต้องเฮงด้วยแล้วคือคนเคยได้ยินมาคนดวงซวยทำอะไรก็ซวย
คือคนทำเขารู้สึกว่าคนดวงซวยทำอะไรก็ไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยรู้สึกเขาต้องปรับพื้นดวงของตัวเองให้มันดีก่อนเพราะฉะนั้นนะเขาก็เลยเนี่ยแหละค่ะมาทำไปกู้เงินมาทำแซกีพอทำแซกีปุ๊บแป๊บเดียวชีวิตพลิกเลยเสร็จแล้วก็มีการทำแซกีอันอื่นๆต่อก็คือถือว่าพลิกชีวิตตัวเองหรือว่าอ่ะจากอีกหนึ่งเคสก็คือมีท่านหนึ่งที่มาทำกับอาจารย์เนี่ยเขาคุณแม่ป่วยด้วยโรคที่รักษาไม่น่าจะคุณหมอบอกว่าอยู่ได้อีกไม่กี่ปีพอเสร็จแล้วพอก็มาทำแซกีเพื่อเหมือนช่วยคืนพลังชีวิตให้คุณแม่ว่าอย่างนี้ก็ปรากฏว่าคุณแม่ก็อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้คือพี่อ่ะอยู่ในโซนไม่เชื่อ อันเนี้ยร้อยไม่เชื่อพันไม่เชื่ออือคือฟังมาจนถึงบรรทัดเนี้ยก็ไม่เชื่อแต่พี่แข่งต้องลองไปถาม CEO Voice หรือว่า มีทำสกีไหมคะหรือไปแนะนำให้ทำอะไรแบบนั้นคิดว่าเมคินต้องทำว่ะคือคุณผู้ชมเข้าใจแขกใช่ไหมคือแขกอ่ะไม่เชื่อเรื่องห่วงจุ้ยไม่เชื่อเรื่องโง่เฮงไม่เชื่อเรื่องแซกีนี่ก็ไม่เชื่อไม่เชื่อเรื่องการดูดวงด้วยทำไมคะเธอเป็นโมเดิร์นเกิร์ลเหรอเธอไม่เชื่ออะไรพวกนี้หรอหรือเปล่าคือถูกหล่อหลอมมาเป็นแบบโมเดิร์นเกิร์ลสยามโมเดิร์นเกิร์ลอะไรอย่างนี้เหรอหรือเปล่าคือไม่เชื่อเลยอ่ะไม่เชื่อร้อยไม่เชื่อพันไม่เชื่อเลยอ่ะคืออย่างตูนอ่ะเราแบบถ้าสมมติฮวงจุ้ยอย่างเงี้ยยังพอเข้าใจในแง่ที่ว่าโอเคสภาพแวดล้อมมันก็อาจจะส่งผลต่ออะไรต่างๆการทำงานการอะไรอยู่ทิศไหนลมเข้าทางไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่แซกินนี่เราดูแบบโหเป็นศาสตร์ที่ดูเข้าไม่ถึงอ่ะอ่ะเอางี้อีกหนึ่งเคสที่เราเห็นลงข่าวก็คือชมพู่ยอมรับว่าเคยไปทำแซกีแต่ก็ชมพู่ไงตอบให้ไม่ทำก็ลุ้งไหมเราก็ไม่รู้ไงว่าถ้าสมมตินะโยก็อันนี้ไม่ได้แบบว่าจะมาดีเฟนต์นะแค่แบบว่าเฮ้ยเราอาจจะคิดอีกหนึ่งแนวว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดเขาไม่ทำเขาจะลุ้งขนาดนี้ไหมไม่อ่ะพี่ว่าชมพู่จะทำไม่ทำชีวิตเขาก็ดีเพราะว่าพรั่งพร้อมอ่ะรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติต้นทุนชีวิตแต่เขาก็เป็นคนเก่งคนแบบว่ามีความสามารถใช่ใช่ก็ไม่แปลกใจคือเคสที่พี่จะเชื่อต้องเป็นเคสแบบอันเดอร์ด็อกมากๆนึกออกปะเกิดมาแบบไม่มีต้นทุนชีวิตเลยแล้วอยู่ๆก็ไปทำแสกีแล้วดังได้เหมือนชมพู่อันนี้พี่จะเชื่ออาจจะต้องลองไงอาจจะต้องลองว่าลองสักคนหาเคสสตันดี้ว่าเก็บตังค์ทำแสกีเพราะเป็นแสนนะถ้าไม่มีต้นทุนระดับนึงก็ไม่พี่คิดว่าถ้าอยากพิสูจน์อ่ะคือถ้าเราจนมากอ่ะเราก็ไม่ไปกู้หนี้ยืมสินแล้วยิ่งดูซิกนง.ก็ไม่ลดดอกเบี้ยเห็นปะพี่ว่าเอาคุณเศรษฐาไปทำแล้วอาจจะทำแล้วนะไม่คุณเศรษฐารวยอยู่แล้วแต่ว่าทำว่าไปทำแซกีเพื่อให้ดิจิตอลวอลเล็ตสำเร็จหรือเราสนับสนุนนะซอฟต์พาวเวอร์เอาแซกีเมืองไทยไม่คือเรื่องแซกีถ้าคนเชื่อเขายอมจ่ายอยู่แล้วแต่พี่ว่าถ้าเราเอานายกไปแล้วบอกว่าขอให้ปปช.ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระไม่มาเป็นอุปสรรคขัดขวางในการผลักดันนโยบายของรัฐบาลอย่างนี้ได้ไหมได้อันนี้ได้นะเรามาลงขันกันไหมเจ็ดแสนพานายกไปทำแซกีปัดเป่าภัยพิบัติอุปสรรคจากองค์กรอิสระก็อาจจะได้นะเพราะว่าอามันขอได้หนึ่งเรื่องไงขอได้หนึ่งเรื่องไม่แต่ว่ามันจะมีแซกีแบบที่เป็นคล้ายๆฮวงซุยเลยที่เป็นสำหรับสุดท้ายคนเป็นตอนนั้นทำสำหรับองค์กรก็คือรัฐบาลเนี่ยต้องจูงมือกันไปทำเขาทานนะแต่พี่ว่าเอาเพิ่มพูนไปทำก่อนเลยกับรัฐมนตรีศึกษาเกาหลีเหนือได้ยังไงเราด่ากันฉ่ำไปแล้วแต่สิ่งที่พี่แขกชอบอะแล้วก็อันเนี้ยจะทำให้พี่แขกเชื่อได้ก็คือถ้าเราไม่มีตังค์700,000-800,000หนึ่งอะไปทำอะเราสามารถเปลี่ยนห่วงจุ้ยที่บ้านเราได้ใช่คือพอเป็นห่วงจุ้ยเช่นเปลี่ยนสีผ้าม่านอะไรเงี้ยพี่แขกจะเชื่อเพราะว่าพี่แขกมองเรื่องการทำแซกีเสริมธาตุด้วยตัวเราเองที่เลโอเตรียมข้อมูลมาพี่แขกมองว่ามันเป็นมาริเอคอนโดก็เป็นศาสตร์การจัดบ้านแล้วก็คือใช้สีมงคลนั่นแหละมันก็คือใช่ไหมมีอะไรบ้างถ้าสมมติว่าเราไม่มีเงิน700,000-500,000-2,000,000ไปทำแซกีเราสามารถเสริมธาตุได้ด้วยวิธีง่ายๆใช่ค่ะคุณผู้ชมตั้งใจฟังนะต้อง
หนึ่งหลีกเลี่ยงสิ่งของแต่งบ้านที่มีลักษณะเป็นมุมแหลมหรือเป็นลักษณะแหลมคม อย่าปลูกต้นไม้มีหนามในบ้านปลูกนอกบ้านได้อย่าปลูกในบ้านโปยเซียนไม่ได้แต่นอกบ้านไงเขาปลูกกันนอกบ้านโปยเซียนแล้วต้นไม้มงคลที่เขาแนะนำให้ปลูกในบ้านคือกวักมรกตเดลี่งาช้างพลูด่างซึ่งช่วงนี้มันช่วยฟอกอากาศถ้าในเชิงของวิทยาศาสตร์แล้วมันก็ไม่ตายด้วยถ้าปลูกในบ้านแล้วมีอะไรอีกคะถ้ามีรอยรั่วค่ะ อะไรที่เป็นพวกน้ำลงน้ำรั่วอะไรต่างๆจุดซิงค์ล้างจานน้ำหยดก็แย่อยู่แล้วถ้าน้ำรั่วมันก็จ่ายค่าไฟเยอะป่ะค่าน้ำกระฉูดไหมปล่อยให้รั่วอะไรอย่างนั้นราขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ราขึ้นก็เสียตังค์ก็เอาจริงๆศาสตร์ฮวงจุ้ยอ่ะที่ด่ากันอ่ะมันคือเบสิกมันคือคอมมอนเซนส์ของการใช้ชีวิตในบ้านเราก็เลยบอกว่าถ้าฮวงจุ้ยเรายังพอรีเลทแบบว่าในแง่แบบโอเคปรับสภาพแวดล้อมให้มันน่าอยู่อาศัยแล้วก็เราสบายใจอะไรแสงส่องลมพัดใช่อย่างบ้านพี่ไข่จะถือว่าถ้าแก้วที่บินหรือจานที่มีรอยร้าวอ่ะจะไม่ใช้เพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของการแตกร้าวการทะเลาะเบาะแหวงใช่อันนี้ก็ถือเหมือนกันถ้าแตกปุ๊บต้องรีบออกนอกบ้านเนาะอ่ะอีกข้อนึงก็คือห้ามมีแหล่งน้ำกลางบ้านหรือห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยกลางบ้านป้องกันไข้เลือดออก ไม่หรอกขอบคุณค่ะโอเคแล้วก็แบบว่าไม่ให้มีตึกขนาบข้างบ้านจะได้ให้แสงส่องอ่ะมันจะต้องบ้านเราต้องรับแสงเต็มที่เหมือนพลังชีวิตเอาแล้วบ้านแฝดอ่ะทาวน์เฮาส์นั่นแหละเขาบอกว่าการวิธีการแก้ก็คือจะต้องติดไฟติดอะไรให้มันมีความสว่างให้แสงมันเข้าหรือว่าเปิดหน้าต่างอะไรเงี้ยทำให้มีพลังงานชีก็พวกคนเป็นโรคซึมเศร้าไงหมอให้ไปเจอแสงอาทิตย์อ่ะก็คือไปรับพลังชีใช่ไหมพลังชีวิตใช่เพราะแดดมันก็คือที่มาของพลังชีวิตเนาะใช่ค่ะค่ะค่ะแล้วก็อาจัดบ้านให้สะอาดอย่าให้ทำไมหัวเราะคะพี่แขกทำไมหัวเราะอย่างนั้นก็คือมันเป็นคอมมอนเซนส์เนี่ยจับบ้านที่สะอาดบ้านห้ามเราเชื่อไหมว่าเราอ่านอันนี้นะเดี๋ยวต้องมีเพื่อนมาด่าว่ามึงจัดรถก่อนคาเลโอถูกเห็นด้วยค่ะเลโอจัดรถก่อนบ้านที่มีเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรเงี้ยก็คือจัดให้ระเบียบเรียบร้อยอย่าให้มีอะไรกีดขวางอย่างเงี้ยค่ะก็คือเพื่อให้รับพลังดีๆแหละเวลาไม่นี่ก็คือเบสิกคุณผู้ชมบ้านต้องโปร่งโล่งสบายเปิดรับพลังงานดีๆอย่าเอาของไม่ดีสิ่งสกปรกไว้ในบ้านเฟอร์นิเจอร์ต้องเข้ามุมอย่าให้มันเกะกะกีดขวางก็ใหญ่แล้วเดินไปก็อาจจะเตะใส่โต๊ะใส่เก้าอี้ใช่ไหมก็เจ็บตัวได้ใช่ค่ะแล้วก็ทางทิศใต้ให้เพิ่มพลังธาตุไฟเพิ่มแสงสว่างใช่เปิดผ้าม่านทำไมถึงต้องเป็นทิศใต้เพราะว่าตอนนี้ที่เขาบอกว่าเข้าถึงสู่ยุค9แล้วยุค9ในทางโหราศาสตร์จีนนะคะก็คือเป็นยุคแห่งธาตุไฟ2567ถึง2586ช่วยเพิ่มพลังไฟคือในทางที่ดีเนี่ยก็คือพวกกระแสพวกออนไลน์อย่างเงี้ยจะมาแรงแต่ถ้าในทางที่เสียก็คือเราอาจจะเจอพวกภัยพิบัติที่เกี่ยวกับไฟเยอะนี่ญี่ปุ่นเจอรัวๆเลยเนาะมาทุกแล้วถ้าคนธาตุไฟล่ะพี่แข่งเนี่ยธาตุไฟคนธาตุไฟอะค่ะก็คืออาจจะต้องมีการปรับธาตุแต่ว่าจะเป็นปีที่แบบมีเกิดการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าความร้อนแรงให้เน้นทิศมงคลทางด้านทิศใต้นะคะพี่จะต้องลงใต้เพื่อไปเสริมพลังธาตุไฟร้อนแรงไม่พออีกหรอคะพกาก็ฉันธาตุไฟแล้วพี่แข่งเป็นธาตุไฟบวกลมนะไม่เชื่อแต่รู้หมดนี่คนเราเชื่อเป็นรู้หมดนะโมเดิร์นเกิร์ลหนึ่งโมเดิร์นเกิร์ลเป็นธาตุไฟกับธาตุลมมีทั้งไฟริษยาคือถ้าเป็นธาตุไฟบวกลมอ่ะคนนี้เป็นคนที่มีไฟริษยาเป็นเจ้าเรือนเป็นคนขี้ฉามากยาวขนาดนี้มากจริงไง